มานั่งก่อนกินหาอะไรกินก่อนและมีเพื่อนๆอีกหลายคนเป็นก้าวแรกที่อยากให้ติดตามนะครับ
ขอบคุณครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับริมทะเลมาลีบูแองแกลเลอรี่ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกที่มอร์แลนด์เพื่ออาจารย์ประสิทธิ์ก็คุยกันเกินไปแล้วว่าโอ้ทะเลนี่ลิงไซมากเลยก็เพิ่งมาแล้วก็ผมก็แสดงเอ็กซิบิชันจากกรุงเทพมาแล้วก็แวะอู่อินคุยกับอาจารย์ทวีมาแล้วผมเพิ่งจองมาเมื่อบ่ายสามแล้วก็ตรงมานี่เลยแล้วก็ยิงGPSมาทุ่งโมแลนด์ก่อนแล้วก็ค่อยมาหามาลีบูแกลเลอรี่จุดทุกวังของศิลปะเนี่ยมันก็คือเป็นทัศนศิลป์ที่สัมผัสด้วยตาแล้วก็โดยตรงที่มันไม่มีอะไรซ่อนเล่นเลยการแรงประทะจากงานศิลปะกับศิลปินเนี่ยมันสื่อสารผ่านศิลปะคนศิลปินก็อยากจะนำเสนอสิ่งที่ตัวเองว่าคนดูก็คิดไปต่างๆนานาซึ่งมันเป็นการที่บริสุทธิ์แล้วอยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเห็นความสำคัญของศิลปะเพราะศิลปะเนี่ยมันจะไปสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทัศนคติที่ดีการสร้างเมืองสร้างอารมณ์สร้างสิ่งแวดล้อมอะไรถ้าเรามีศิลปะแสดงว่าเราเนี่ยมีจิตใจที่บริสุทธิ์อยากจะทำอะไรเพื่อสร้างสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมที่ดีนะใช่ศิลปะเนี่ยคือที่กลุ่มศิลปินมาจัดและรวมถึงอาจารย์ประชูเองหรือพวกกลุ่มผมเองเนี่ยคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนครูศิลปะหรือผู้ชื่นชอบศิลปะอย่างน้อยกลุ่มเนี้ยถ้าเขามีความสุขดีในใจเนี่ยการคิดบวกพลังบวกในสังคมจะออกมาสังคมเราจะเป็นสังคมที่ดีสมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์ได้คือศิลปะเท่านั้นนะครับไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่ของวัตถุนะศิลปะนี่คือทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบครับผมและอาจารย์นะใช่ใช่ครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากแต่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปครับสวัสดีครับผมประสิทธิ์เพชรจรนะครับก็ทำงานศิลปะนะครับก็ดูแลงานศิลปะในจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มาริบูอาร์ตแกลเลอรี่นะครับจังหวัดชุมพรนะครับ อยู่หาดทุ่งเล่นนะครับวันนี้บรรยากาศก็เป็นกันเองนะครับแต่เสียนิดนึงฝนตกนะฮะทีนี้ความเป็นมาเป็นไปของงานชิ้นนี้เนี่ยก็เริ่มจากที่รวมตัวกันในกลุ่มคนทำงานในจังหวัดชุมพรนะครับก็ตอนนี้ก็มีศิลปินเริ่มทยอยเข้ามาสร้างความคึกคืนคึกคักนะครับตัวผมเองก็เป็นรองประธาน IWS นะครับของภาคใต้อยู่เป็นประธานรองประธานอยู่แล้วนะครับก็เราคิดว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างเพื่อสร้างกระแสปลุกกระแสก่อนมีงานใหญ่ปลายปีเป็นสิงน้ำที่รวมศิลปินค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจัดงานครั้งแรกจัดงานตรงนี้ก่อนนะครับก็เป็นการรวมตัวของศิลปินหลายท่านนะครับแล้วก็ศิลปินหลายท่านเนี่ยก็มีชื่อเสียงนะครับอย่างเช่นอาจารย์กิติพงษ์พันเมืองครับก็ศิลปินคนนึงที่มีชื่อเสียงนะครับอาจารย์บรรลบนะครับบรรลบมีมากจากราชพัฒน์สุราษฎร์นะครับอาจารย์ธีรศักดิ์ทองรุ่ยพรามนะครับอาจารย์ดิเรกกิ่งนอกนะครับก็มีศิลปินหลายท่านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเราก็รวมตัวกันนะครับไม่เยอะนะครับ 7-8 ท่านนะครับบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นหอศิลป์ไม่ได้ใหญ่มากแต่ติดอยู่ชายหาดเลยนะครับทีนี้ทีมงานของเราคืออะไรทีมงานก็คือชื่องานเลยครับ Emotion of Human นะครับก็คือความอารมณ์ลึกๆของมนุษย์นะครับหลักๆคืออะไรบ้างก็จะเป็นเกี่ยวกับส่วนใหญ่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับนู้ดนะครับภาพเกี่ยวกับภาพคนภาพนู้ดงานลักษณะนี้เนี่ยในชุมพรเนี่ยยังไม่เคยเกิดเลยเอาเป็นว่าไม่เคยมีไม่เคยเกิดเลยแล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นการจัดแสดงงานที่ค่อนข้างจะเต็มรูปแบบนะครับก็คือเกี่ยวกับศิลปะที่เป็นเรียลอาร์ตจริงๆและเป็นศิลปะร่วมสมัยนะครับก็ถือว่าโชคดีฮะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนหลายท่านนะครับก็เริ่มเติบโตเริ่มตื่นตัวขึ้นมานะครับทุกคนนะครับรวมถึงพี่ๆที่มาช่วยทำข่าวให้ผมด้วยก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับที่ลักษณะงานในชุดนี้ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกฮะว่าเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ของมนุษย์เพราะงั้นศิลปินก็จะถ่ายทอดออกมาว่าศิลปินแต่ละคนจะแต่ละคนจะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับอารมณ์ของมนุษย์ก็ถ่ายทอดแต่ธีมก็จะเป็นภาพคนภาพนู้ดภาพผู้หญิงภาพผู้ชายอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือลักษณะของงานทีนี้งานเนี่ยเราจะจัดต่อเนื่องนะครับเดือนนี้เราเปิดวันนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนตุลานะครับที่มาริบูอาร์ตแกลเลอรี่นะครับที่หาดทุ่งวาเล่นนะครับบรรยากาศดีมากถ้าฝนไม่ตกอะไรนี่บรรยากาศติดชายหาดนะครับขอติดชายหาดเลยแกลเลอรี่ติดชายหาดถือว่าบรรยากาศที่ดีนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหรือผู้ที่สนใจงานศิลปะมาดูได้นะครับศิลปะมาดูได้มาดูว่างานศิลปะที่เต็มรูปแบบแล้วเรามีศิลปินดังๆมาให้ดูเนี่ยเป็นยังไง
ฝีมือกันคือเราเห็นในรูปเราเห็นในโซเชียลเนี่ยมันไม่เหมือนกับเห็นของจริงนะสีมันหลากหลายมากสีมันจะสวยมากนะครับของจริงจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คืองานออเดิร์ฟก่อนนะครับหลังจากนั้นสิ้นปีเป็นงานสีน้ำรวมศิลปินระดับประเทศนะครับเยอะมากนะครับ 4-50 ท่านเลยหรือชิ้นงานเนี่ยเป็นร้อยท่านเลยที่มานะครับอันนั้นเดี๋ยวฝากต่อนะครับอันนี้ก็งานก็เดี๋ยวก็เราก็ดูบรรยากาศภายในงานเป็นไงนะครับขอฝากด้วยนะครับคนที่ชื่นชอบมีใจรักด้านศิลปะจูงลูกจูงหลานมาดูครับมาเห็นสร้างความสุขีให้กับผู้คนในสังคมเราดึงศิลปะมาอยู่ในชุมพรให้ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ